สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.มนูญชื่นชมผู้รับอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบุรีครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณชาญเรืองรุ่งนะครับซึ่งเป็นกรรมการบริหารกลุ่มร้านอาหารของแม่สีเรือนซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำอาหารมากว่า60ปีแล้วครับเริ่มต้นจากก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็มาเป็นร้านอาหารที่ค่อนข้างได้มาตรฐานของประเทศไทยมีทั้งหมด29สาขาครับแล้วก็ที่พัทยาด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านมาเยี่ยมที่กิจการของเราเนี่ยครับเพื่อมาหาความร่วมมือร่วมกันนะครับในการพัฒนาบุคลากรทางด้านร้านอาหารนะครับซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารหรือเสิร์ฟอาหารอย่างเดียวยังมีเรื่องเครื่องปรับอากาศในระบบโซล่าระบบหุ่นยนต์นะครับมาดูความรู้สึกของท่านครับว่าที่มาเยี่ยมเราแล้วประทับใจอะไรแล้วจะร่วมมืออะไรกับเราติดตามผมมาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมชาญเรืองรุ่งผู้บริหารกลุ่มแม่สีเรือนซึ่งเติบโตมาจากก๋วยเตี๋ยวไก่แม่สีเรือนมากว่า60ปีที่พัทยาจนมีสาขาที่กรุงเทพวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมวิทยาลัยชื่นชมไทยเยอรมันที่สระบุรีซึ่งท่านดร.มนูญชื่นชมได้มาต้อนรับแล้วก็พามาดูสถานที่ต่างๆของวิทยาลัยซึ่งผมประทับใจมากครับที่ผิดบุคลากรเพื่อตอบสนองตามความต้องการของตลาดจริงๆครับโดยเฉพาะกลุ่มร้านกลุ่มอาหารเนี่ยครับเราที่นี่เขาก็มีนักศึกษาที่มาเรียนเพื่อซัพพอร์ตของธุรกิจซึ่งกลุ่มแม่สีเรือนเนี่ยนอกจากมีอาหารดังตั้งแต่60ปีที่แล้วก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วยังพัฒนาเป็นอาหารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของอาหารสำหรับทานที่ร้านแล้วก็พร้อมที่จะไปทานที่บ้านในขณะเดียวกันเองอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่แม่สีเรือนจำเป็นต้องใช้พนักงานก็คือกลุ่มไม่ว่าจะเป็นระบบของการเสิร์ฟผู้จัดการนะฮะกุ๊กแล้วก็ในเรื่องของหุ่นยนต์ระบบปรับอากาศต่างๆซึ่งวันนี้ก็จะได้มีการตกลงร่วมกันแล้วก็ทำ MOU ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรของอาจารย์เพื่อไปสู่การทำธุรกิจให้นักเรียนกับนักศึกษานี่สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างจริงจังซึ่งผมประทับใจมากแล้วก็ต้องขอบคุณดร.มนูญชื่นชมที่ได้ให้โอกาสแม่สีเรือนมาจับมือร่วมกันพัฒนาคนไทยแล้วให้โอกาสคนไทยซึ่งเป็นลูกหลานของเราเนี่ยสามารถที่จะประกอบธุรกิจและประสบความสำเร็จได้อย่างจริงๆและไปปฏิบัติในสถานที่ที่สามารถเติบโตได้อย่างจริงๆครับวันนี้นะครับถ้ามาแม่สีเรือนเนี่ยครับคือต้นตำรับก๋วยเตี๋ยวไก่ต้องทานก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับแล้วอาหารจานเดียวที่โด่งดังที่สุดนอกจากก๋วยเตี๋ยวไก่ก็คือผัดไทยส้มตำหมูสเต็กนะครับวันนี้แม่สีเรือนเติบโตจากก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ต้องแม่สีเรือนครับขอบคุณครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าที่แม่สีเรือนมาร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบุรีเนี่ยจะทำให้เด็กทั้งการโรงแรมช่างไฟฟ้าแล้วก็ช่างอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีตกงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะผลิตบุคลากรให้กับแม่สีเรือนเพราะนั้นขอเชิญชวนนะครับนักศึกษาที่จบม.3นะที่ยังตกค้างอยู่มาเรียนทางภาคเรียนที่2ได้นะครับภาคเรียนที่2ของเราจะรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมเนาะเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญเลยครับใครที่สนใจทางด้านอาหารทางด้านการทำบัญชีในส่วนของแม่สีเรือนก็ต้องใช้นะครับคอมพิวเตอร์ธุรกิจในเรื่องของการโรงแรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นเชิญชวนเลยครับเพราะฉะนั้นการทำโครงการร่วมกับแม่สีเรือนเนี่ยจะทำให้เด็กของเราไม่มีโอกาสตกงานเลยแล้วก็จะช่วยเหลือชาวบ้านได้ขอบพระคุณอย่างสูงครับที่ติดตามรายการเราขอบคุณครับ